เดวิดเบรลส์เฟิร์ดซึ่งเป็นผู้อำนวยการกีฬาแห่งอินีออสนะก็ดำเนินการเพื่อการหาบุคลากรการพลิกฟื้นแมนยูไนเต็ดให้กลับขึ้นมาสู่จุดที่พวกเขาเคยอยู่ที่ผ่านมาเรื่องของทีมซึ่งเป็นแก่นของสโมสรเนี่ยถูกมองข้ามตำแหน่งแรกที่ตั้งแล้วเป็นทางการก็คือโอมาร์เบราด้านะคะดูแล้วน่าจะเป็นการแต่งตั้งหัวเรือใหญ่คนใหม่ที่สั่นสะเทือนไหมสั่นสะเทือนวงการโดนใจเสื้อจิมถือว่าเนี่ยเป็นการปรับโครงสร้างใหญ่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนับตั้งแต่ตระกูลเกรเซอร์เข้ามาเทคโอเวอร์ตั้งแต่ปี2005เป็นต้นมาปาร์ตี้ดูบอลของเราผีแดงถึงฟอร์มกำลังจะเริ่มดีขึ้นแต่เราไว้ใจไม่ได้รุมเอาใจช่วยทัพปีศาจแดงของเราเก็บ3แต้มให้ได้ในวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์นี้พบลูตันทาวน์แมตช์เล็กหน่อยแต่สนุกแน่พบกับเราอินฟลูเอนเซอร์เลือดปีศาจพันแท้มากมายหากใครที่อยากฟังบทวิเคราะห์ฟอร์มทีมเราแบบสดๆเจอกันที่ร้านออคโตซีฟู้ดบาร์ลงทะเบียนมาได้เลยแอบกระซิบว่ามีของรางวัลแจกเพียบแล้วมาพบกันนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าเข้มๆครับ On The Rock เทปที่50ของเรานะคะก็ต้องขอบคุณทุกความเห็นนะโดยเฉพาะในเทปที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องไบเออร์เลเวอร์คูเซนครับบาเยิร์นมิวนิกทั้งหลายก็แล้วก็ชาบีอลอนโซก็มีคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์มากมายแล้วก็มีคำแนะนำที่อยากให้ชวนคนนั้นคนนี้มาคุยครับนะคะนี้เราก็อยู่กันมาเกือบจะครบปีแล้วใช่ก็หวังว่า50ก็คืออีก2เทปก็52มันมีบางครั้งที่เราหยุดไปด้วยหายไปมันก็ประมาณปีอะที่เราทำกันมานะครับก็มีเรื่องราวของเกือบทุกทีมแล้วก็หลายประเทศในยุโรปที่เราพูดโดยเฉพาะหัวทีมใหญ่ๆนะคะของยุโรปทั้งหลายเวลาตามสถานการณ์ซึ่งสถานการณ์ของข่าวสารในตอนนี้โฟกัสไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งนะคะพัฒนาเร็วมากคือเรื่องนี้เราเคยอัดกันครั้งแรกเนี่ยวันที่25สัปดาห์ต่อจากที่มกราคมสัปดาห์ต่อจากที่แมนยูไนเต็ดออกแถลงการว่าแต่งตั้งโอมาร์เบราด้าเป็น CEO คนใหม่ของสโมสรแต่ยังไม่เริ่มงานนะคะแถลงการฉบับนั้นมีในวันเสาร์ที่20ครับมกราคม 3:30 นตามเวลา UK ตามเวลาอังกฤษก็คือบ้านเราก็ตี4กว่าแล้วยังอุตส่าห์มาแถลงอีกซึ่งก็เนื่องจากสื่อเขาปูดพวกดีแอทเลติกทั้งหลายเขาปูดออกมาก็เลยต้องแถลงและหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆมีเรื่องอื่นคืบหน้ามาตลอดมีเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังหมดเลยนะเพราะว่าถือว่าเนี่ยเป็นการปรับโครงสร้างใหญ่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนับตั้งแต่ตระกูลเกรเซอร์เข้ามาเทคโอเวอร์ตั้งแต่ปี2005เป็นต้นมาและเกิดการขายหุ้นจำนวน 25% กว่าๆนะบวกๆตอนนี้ต้องใช้ว่าบวกๆให้กับเซอร์จิมเราเอาสถานการณ์ของเอาเซอร์จิมก่อนดีกว่าไหมเซอร์จิมก่อนเพราะว่านะคะพอมีความคืบหน้าใหญ่สุดคุณว่าไปเลยเรื่องหุ้นเรื่องหุ้นจบแล้วที่เราเท้าความกันนิดนึงช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนปี2022ครับสโมสรยูไนเต็ดออกแถลงการหาผู้ร่วมทุนใหม่ครับนะไล่หลังจากที่ลิเวอร์พูลก็ออกแถลงการคล้ายๆกันแต่ใช้ถ้อยคำคนละแบบทำให้เข้าใจว่าเขาพร้อมขายสโมสรครับนะคะแล้วจากนั้นก็มีตัวละครใหญ่ขึ้นมา2รายคือครับฝั่งเชคยัตซิมครับเชคยัตซิมจากการน่ะกาตาร์กลุ่ม92ฟาวเดชั่นใช่ไหมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือเซอร์จิมแรดคลิฟฟ์ครับนะคะเป็นบิ๊กบอสแห่งอินิออสเป็นคนอังกฤษอย่างที่ทราบกันเป็นแฟนแมนยูไนเต็ดครับตั้งแต่เด็กบ้านอยู่เกรเทอร์แมนเชสเตอร์อยู่โอดัมเป็นคนโอดัมเซอร์จิมเคยมีชื่อในการจะเทคโอเวอร์สโมสรพูดมาแล้วครั้งหนึ่งกับเชลซีนะคะตอนนั้นคนก็เอ้าไม่ใช่แฟนเชลซีมาทำไมเป็นนักลงทุนไงก็มองเห็นเป็นช่องทางในการลงทุนใช่ครับเวลาผ่านมาทำข่าวสารแปลกันมากมายแนะนำทีมงานของเชคจัสซิมทำอะไรกันมาบ้างเซอร์จิมทำอะไรกันมาบ้างมากมายสุดท้าย24ธันวาคมครับ2023นะคะเป็นปีที่แล้วปีที่แล้วก็คือใช้เป็นกระบวนการที่ใช้เวลา1ประมาณ1ปี1ปีประมาณ1ปีในการบรรลุข้อตกลงว่าที่สุดแล้วทางตระกูลเกรเซอร์เลือกเซอร์จิมแรดคลิฟฟ์เป็นผู้ถือหุ้น 25% นะคะก็และระบุได้ว่าจะให้เป็นผู้นำด้านฟุตบอลโอเปอเรชั่นก็คือกิจการที่เกี่ยวกับด้านฟุตบอลทั้งหมดครับซึ่งเป็นเป้าหมายของเซอร์จิมในการเจรจามาตลอดว่าต้องการได้ดูแลเรื่องฟุตบอลนะคะครับจะ
อยู่ในมืออยู่ในการดูแลของเซอร์จิมครับหลังจากนั้นมีการส่งเรื่องให้ทางพรีเมียร์ลีกพรีเมียร์ลีกก็ต้องรัฐบาลนี่ตัดไปเลยเพราะแกเป็นอังกฤษอยู่แล้วแกไม่ได้มีเรื่องอย่างอื่นให้ต้องฟื้นฝอยหาตะเข็บมากก็พรีเมียร์ลีกใช่ขบวนการนี้ใช้เวลาพอสมควรไม่นานเพราะว่าก็เป็นเดือนที่คุณบอกว่าปูดว่าจิงเกิลเบลซื้อคือธันวาใช่ไหมมกราต้นกุมภา FA สัปดาห์นี้ FA บอกว่าผ่านแล้วผ่าน Fit and Proper Test คือบทที่จะใช้ตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติเพียงพอหรือเปล่าที่จะมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือว่าเป็นเจ้าของสโมสรทีมฟุตบอลในอังกฤษผ่านขั้นแรกเราก็คิดว่าน่าจะอีกหลายวันนะ FA ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายจะต้องแบบไม่เมื่อกี้คุณต้องบอกว่าพรีเมียร์ลีกพรีเมียร์ลีกก่อนพรีเมียร์ลีกเรียบร้อยแล้วเราก็คิดว่า FA จะมีลีลาหน่อยดึงสักอาทิตย์นึงเปล่าพรีเมียร์ลีกประกาศรับรองวันจันทร์วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็วันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์มาถึงวันพุธที่14กุมภาพันธ์วันแห่งความรัก FA ประกาศรับรองรับรองเช่นกันรวดเร็วมากทำให้3ขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยใช่ครับตอนนี้ที่เหลืออยู่ก็คือซื้อหุ้นคลาส A ครับอีก 25% นะคะหุ้นคลาส A ก็คือเอาไว้สำหรับนักลงทุน มีสิทธิ์มีเสียงน้อยกว่าคลาส B คือเป็นหุ้นที่คุณสามารถไปขอซื้อได้ในตลาดอ่ะและเป็นเกลเซอร์ก็จดตลาดไว้ที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กแล้วทางเซอร์จิมเนี่ยกับสโมสรเนี่ยระบุไว้ในแถลงการตั้งแต่ตอนก่อนคริสต์มาสที่บรรลุข้อตกลงกันเนี่ยว่าการซื้อหุ้นคลาส A เนี่ยทุกคนจะได้ราคาเดียวกันที่33.0 ดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยที่ดอลลาร์นะดอลลาร์สหรัฐนะณตอนนี้ราคาหุ้นคลาส A เนี่ยอยู่ที่ 21.28 ครับเท่ากับว่าเขาซื้อแพงกว่าราคาตลาดยื่นพูดง่ายๆนะทำ tender offer ไปก็หมายความว่าโอกาสที่จะได้ 25% นี้ไม่ยากไม่ยากเพราะให้ราคาสูงกว่าที่ราคาหุ้นในตอนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสเต็ปต่อไปส่วนคือเรื่องหุ้นเนี่ยเขาก็รายงานว่าทางเกลเซอร์เนี่ยจะได้เงินจากการขายหุ้นเฉพาะคลาส A นะ715อันนี้ของผมเป็นปอนด์ มาจากเซอร์เกรดก็คือจะเข้ากระเป๋าพี่น้องเกลเซอร์715ล้านปอนด์แล้วก็ไอ้คลาส B เนี่ยอยู่ที่465ล้านปอนด์นะครับเนี่ยอ่วมเลยทีเดียวยังมีผลกำไรอีก อีก150ล้านปอนด์ที่ตระกูลเกเซอร์จะได้จากการขายหุ้นครั้งนี้แล้วเมื่อย้อนกลับไปปี2005ในการเทคโอเวอร์ซื้อแมนยูไนเต็ดมาจากมาร์ตินเอ็ดเวิร์ดประมาณ790ล้านปอนด์เท่านั้นต้องใช้คำว่าเท่านั้นนะ2025นี่คือจะครบ20ปีแล้วซื้อโดยใช้เงินกู้นะถูกต้องนะพูดง่ายไอ้เงินกู้ที่มีดอกเบี้ยเขาคาดว่าประมาณสักพันล้านปอนด์ที่กู้มาซื้อเนี่ยชำระหนี้ไปหมดแล้วโดยแมนยูไนเต็ดพูดง่ายแมนยูไนเต็ดเป็นของเกรเซอร์โดยที่เกรเซอร์ไม่ต้องควักอะไรเลยและยังกำไรอยู่ทุกวันนี้เอาเงินของสโมสรดูดออกไปอีกนะคะก็ทำให้เป็นที่แฟนบอลต่อต้านมาตลอดผลจากข้อตกลงดังกล่าวนะอีเนียสก็จะรับมอบหน้าที่ในการบริหารสโมสรในแง่ในด้านฟุตบอลครับทั้งทีมชายทีมหญิงอะคาเดมี่นะคะหมดเลยแล้วก็มีที่นั่งในคณะกรรมการบริหารของสโมสรและต่อไปสเต็ปต่อไปก็คือเซอร์จิมจะปรับปรุงแฟซิลิตี้สนามซ้อมรวมถึงสนามแข่งขันที่มีแผนจะให้เป็นลอนดอนเวมบลีย์เวมบลีย์ออฟเดอะนอร์ธนะอยากจะเนรมิตกันไปถึงขั้นนั้นอันนั้นเป็นเรื่องอนาคตที่คือเรียกเป็นเรื่องแอสเซทอะกับพูดง่ายคือเหมือนกับที่โรนัลโดบอกนะตอนผมย้ายจากแมนยูไปมาดริดมันยังเหมือนเดิมผมกลับมาอีกรอบนึงมันก็ยังเหมือนเดิมเมื่อก่อนโอลด์แทรฟเฟิร์ดทันสมัยมากนะเป็นสนามที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปหรือว่าในโลกในตอนที่เขาปรับปรุงเลยเป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของอังกฤษนะครับรองเฉพาะแค่เวมบลีย์แล้วก็เป็นสนามที่แบบว่าไม่ต้องมีเสาบังเลยสนามฟุตบอลอังกฤษเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเสาคอยค้ำหลังคาอยู่มันก็มีมุมมองที่มองไม่ชัดบางทีเป็นจุดบอดขายตั๋วถูกอะไรพวกนี้แต่ว่าโอลด์แทรฟเฟิร์ดเนี่ยมองเห็นไม่มีเสาบังเลยระหว่างที่รอการ approve รอการอนุมัติของพรีเมียร์ลีกและ FA อีกด้านนึงทีมงานของเซอร์จิมนำโดยเซอร์เดวิดเบลส์เฟิร์ดนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการกีฬาแห่งอินีออสนะก็คือเป็นหัวเรือใหญ่ของเซอร์จิมในสาขากีฬาดีกว่าก็ดำเนินการอีกทางหนึ่ง
พื่อการหาบุคลากรสำคัญมากในการพลิกฟื้นแมนยูไนเต็ดให้กลับขึ้นมาสู่จุดที่พวกเขาเคยอยู่นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนมีผู้ถือหุ้นรายใหม่แล้วทีมจะกลับมาดีเลยท่านเซอร์จิมก็มองว่ามันต้องมีการบริหารงานที่ดีใช่นะมันมีข่าวมาตลอดตั้งแต่แบบเซอร์จิมจะมาริชาร์ดอาโนไปจอห์นเมอร์เทอร์ไปเขาจะมาด้วยคนของเขาซึ่งก็ตอนนั้นก็มีข่าวลือกันต่างๆนานามากมายที่แบบในสายของเซอร์จิมที่อยู่กับอินิออสอยู่อันนี้สะปรากฏว่าเฮ้ยไม่ใช่เว้ยมันไม่ใช่คนไกลที่ไหนเลยเป็นคนข้างบ้านนะคะตำแหน่งแรกที่ตั้งแล้วเป็นทางการก็คือโอมาเบรดานะคะซึ่งเอามาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคนนี้ปัจจุบันนั่งในตำแหน่ง Chief Football Operations Officer ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนะคะแล้วก็นับจากวันประกาศก็คืออยู่ในสถานะพักงานนะคือ Garden Leave หรือ Gardening Leave เป็นคำที่อยู่ในเงื่อนไขสัญญาของพวกข้าราชการพลเรือนในอังกฤษมาก่อนนะคะแล้วก็ใช้กันในแง่ที่ว่าห้ามไปรับงานที่อื่นจนกว่าจะพ้นระยะเวลาที่ระบุโดยเฉพาะงานที่อื่นคู่แข่งแบบเดียวกันงานของทีมคู่แข่งบริษัทคู่แข่งนะในกรณีนี้แล้วการที่เมื่อวานเราคุยกันติดตลกไปแล้วว่าทำไมต้องเป็น Garden Leave นะคะเพราะก็คือเงินเดือนยังได้อยู่เพิ่มเติมคือไม่ต้องมาทำงานครับนะอย่างกรณีของเบรด้าคือได้เงินจากซิตี้ถึงสิ้นฤดูกาลนี้ครับตัวก็ไม่ต้องมาอยู่ซึ่งสมัยก่อนก็คือก็อยู่บ้านก็ทำสวนทำไร่ทำนาทำไปมันเป็นธรรมชาติของชาวยุโรปโดยเฉพาะยิ่งคนอังกฤษคนอังกฤษเนี่ยบ้านสมมติว่าแม้กระทั่งบ้านที่แบบว่าทาวน์เฮาส์อะทาวน์เฮาส์ของอังกฤษจะไม่เหมือนไทยคือหน้าบ้านจะติดถนนไม่มีที่จอดรถแบบบ้านเราบ้านเราต้องมีที่จอดรถไว้หน้าบ้านแต่เราจะไม่จอดเราจะไปจอดบ้านคนอื่นอ้าวเฮ้ย บ้านในอังกฤษเนี่ยทาวน์เฮาส์เนี่ยก็จะบ้านหน้าบ้านติดถนนหลังบ้านเขาจะมีสวนบ้านเล็กบ้านน้อยจะมีสวนหลังบ้านนั่นแหละผมว่ามันก็เลยเป็นที่มาของ gardening leave อะไปอยู่บ้านไปทำสวนไปรดน้ำต้นไม้ อะไรอย่างนี้การเป็นช็อคมูฟนะการตั้งบาราด้าครั้งนี้เป็นช็อคมูฟเพราะว่าสื่อก็เองก็เปรียบเทียบว่าถ้าเป็นนักฟุตบอลก็เหมือนอยู่ๆลูเบนดิอาสย้ายไปโอทัฟเฟอร์ข้ามห้วยอ่ะข้ามห้วยและที่ผ่านมาก็ทำให้แฟนแมนยูไนเต็ดก็ใครวะอะไรพวกนี้หรือต่อให้เป็นแฟนแมนซิตี้เองอ่ะก็อาจจะไม่ได้คุ้นเคยครับกับเบรด้านักนะคะเพราะว่าคนที่ออกหน้าแล้วแฟนมารู้จักก็มีหนึ่งเฟรันโซเรโน่นะคะอันนี้เป็น CEO แล้วเป็น CEO ของนิวยอร์กซิตี้กับเมลเบิร์นซิตี้ด้วยนะเริ่มงานจากเข้ามาอยู่ในวงการฟุตบอลกับลาปาต้าในช่วง2003ที่ตอนที่บาร์เซโลนาก็ดูแลเรื่องเงินทองคนที่2ที่แฟนบอลก็คุ้นก็คือชิกิเบกิริสตานนะคะนั่งในตำแหน่งผู้อำนวยการฟุตบอลนะคะและ3ก็คือที่ทั้งโลกรู้กันดีเป๊ปกวาร์ดิโอล่าที่เขาจะทำงานไปร่วมกันนะโดยที่เฮดอีกทางหนึ่งในฐานะประธานบอร์ดประธานคณะกรรมการก็คือคาร์ดูนคุณคาร์ดูนอัลมูบารักนะคะในส่วนนี้พักไว้มาถึงส่วนของ City Football Group ก็คือ1 Brian Marwood นะเป็น MD ของ Global Football ของ City ซึ่งมีทั้งหมดเท่าไหร่นะ13รวมแมนซิตี้ด้วย13ทีมไม่เท่าไหร่ทั่วโลก อเมริกาใต้อเมริกาเหนือ ก็เป็นปีกอดีตปีกของ Hull City อดีตประธาน PFA ด้วยนะคนนี้มาอยู่ City ในปี2009และคนที่2ที่สำคัญในของ City Football Groupก็คือคุณเบรด้านะคะตำแหน่งเดิมเป็น COO ก็คือ Chief Operations Officer นะคะคนนี้เกิดที่ปารีสเวลาสื่อแล้วก็พ่อแม่เป็นคนโมร็อกโกวันที่เป็นข่าวกับแมนยูไนเต็ดเนี่ยว่าตั้งมาจะเป็นว่าที่ COO เนี่ยก็สื่อโมร็อกโกก็จะใช้เรียกคำว่าเลอมาร์กแกงเขาไม่ได้ใช้ว่าเลอฟองเซเขาก็เรียกเพราะว่าพ่อแม่ก็เป็นตามเชื้อสายเชื้อชาติโมร็อกโกทั้งคู่ใช่โมร็อกโกทั้งคู่เป็นคนที่เขามีส่วนสำคัญใน2ดีลใหญ่ที่ทิ้งท้ายไว้ก็คือกรณีของเออร์ลิงฮาลันด์และคลาวดิโอเอชเวอรี่เจ้าหนูอาร์เจนติน่าวัย18นะคะซึ่งซื้อแล้วแต่รอให้น้องโตแล้วค่อยมาการศึกษาเขาเป็นยังไงก็จากที่ปารีสนะเขาก็ข้ามแอตแลนติกไปอเมริกาไปเริ่มต้นเรียนวิศวะที่แมสซาชูเซตส์แล้วเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจยังไงไม่รู้ไปเรียนธุรกิจกลับมายุโรปทีนี้ธุรกิจรัวๆนะคะจนถึงปี2009เนี่ยเรียนแล้วเรียนอีกนะคะเริ่มแล้วได้แล้วอยู่ที่ขึ้นชื่อทางด้านบริหารธุรกิจทั้งสิ้นนะคะครับจบปริญญาตรีที่
EU Business School ในบาร์เซโลนาอันนี้เป็นระดับท็อปของทวีปนะคะปริญญาโท e-commerce ที่มหาวิทยาลัยรามันยูอันนี้ในบาร์เซโลนาเหมือนกันแล้วก็เป็นระดับท็อปแล้วก็ต่อด้วย Executive Development Program เป็นภาษาสเปนก็คือ PDD นะคะก็เป็นอบรมเพื่อการเป็นเจ้าคนในคนเป็นระดับผู้บริหารนะคะอันนี้ที่ IESE โรงเรียนผู้บริหารสถาบันด้านธุรกิจในมหาวิทยาลัยของนาวาร่าถึงปี 2008-2009 แล้วค่อยกระโจนเข้าสู่การทำงานโลกการทำงานตอนนี้จากคนโมร็อกโกไปเกิดที่ฝรั่งเศสไปเรียนที่อเมริกามาหลงรักความเป็นคาตาลุญญาคาตาลันนะเรียนที่นี่ทำงานที่นี่อย่างที่หมวยบอกคือตอนแรกก็ยังไม่ได้ทำงานกับบาร์เซโลน่าเลยค่ะนะทำงานกับ Honda ก่อนบริษัทญี่ปุ่นแต่อยู่ในสเปนนะทำงานกับบริษัทอินเทอร์เน็ตของอิตาลีทิสคาลีแล้วเนี่ยก้าวสำคัญก็คือจากทิสคาลีมาอยู่กับบาร์เซโลน่าในปี2004ครับเท่ากับว่าอยู่ในวงการฟุตบอล20ปีแล้วง่ายๆนะง่ายๆเลยไม่ว่าจะก็จุดเริ่มต้นมาถึงวันนี้ก็20ปีพอดีโดยเริ่มที่ Head of Sponsorship ก็มีหน้าที่หาสปอนเซอร์ครับนะคะหลังจากนั้นปี2011มาอยู่กับ City Football Group ดูแลบริหารงานต่างๆบทบาทแรกก็คือเป็น Head of International Business Development นะครับก็คือทางด้านธุรกิจก่อนก็ตามสายงานที่เรียนมาแล้วก็มีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็2หน้าที่หลักที่ดูแลรับผิดชอบตอนนั้นนะครับตอนที่เป็น Head of International Business Development เนี่ยคือดูทางด้านของการขายแล้วก็ Commercial Sales and Commercial อันนี้เฉพาะManchester City Football Club นะแล้วต่อมาเติบโตขึ้นมาอีก2016ซึ่งก็มีส่วนที่ดึงผู้จัดการทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Manchester City หรือฟุตบอลอังกฤษหรือฟุตบอลในโลกนี้มาอยู่ที่เอติฮัดคือเป๊ปกวาร์ดิโอล่าซึ่งปี2016แบบที่คุณหมวยพูดก็คือเป็น Chief Operation Officer เป็น COO นะคะผลงานทั้งหลายทั้งปวงก็ทำให้ขึ้นมาสู่ตำแหน่ง Chief Football Operation Officer ของ City Football Group ครับอันนี้ก็คือใหญ่กว่าเดิมเพราะว่า City Football Group ก็มี13ทีมอย่างที่คุณบอก13ทีมค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแมนยูไม่ไปฉกมังกรฉิวมาก่อนเขามองกันว่าตัวของแบราด้าเนี่ยขึ้นมาเนี่ยน่าจะมาแทนที่ซิกิเบเกอริสไตน์ในอนาคตใช่คือคนเรามันต้องมีวันเกษียณอะค่ะมีวันที่จะแบบเบื่อแล้วก็ผมขอพักเนี่ยเขามองว่าเบรด้าเนี่ยเป็นตัวแทนเท่ากับว่าเดิมทีตอนเป็น COO เขาก็มีหน้าที่รับผิดชอบด้านธุรกิจทั้งหลายของแมนซิตี้เพื่อรีพอร์ตไปยังฟุตบอลซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปครับแล้วก็ทำงานร่วมกับฟุตบอลไดเรคเตอร์ของในโซนของสโมสรตัวเองพอใหญ่ขึ้นทีนี้บริหารทั้งแผนกทุกแผนกไม่ใช่ทั้งแผนกหลายแผนกนะคะ player transaction ก็คือการซื้อขายนักเตะ data analytics วิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็วิทยาศาสตร์การกีฬาครับ scouting หาแมวมองมาเพื่อเติมเข้าสู่ academy ใช่สำหรับเด็กนะแล้วก็ maximize on pitch performance ก็คืองานในสนามพัฒนาประสิทธิภาพในสนามให้เกิดประโยชน์ให้ได้ผลสูงสุดรวมถึงมีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสโมสรคืออย่าลืมว่าเจ้าของ City Football Group เนี่ยคือกลุ่มธุรกิจอาบูดาบีพวกเขาเนี่ยไม่ได้มองแค่แมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะมองว่าการทำฟุตบอลในปัจจุบันมันต้องมีเครือข่ายขนาดใหญ่และใหญ่ขึ้นแล้วตัวของเบราด้าเนี่ยเป็นคนตอบโจทย์ได้ว่าเฮ้ยมันต้องขยายไปที่ไหนมันต้องเดินไปทางไหนเป็นโพลีกลอตด้วยก็คือเป็นคนที่พูดได้หลายภาษานะอย่างน้อยๆก็ต้องมี5ครับสเปนคาตาลันฝรั่งเศสอังกฤษและภาษาของคุณพ่อคุณแม่เองในเรื่องของ maximize on pitch performance มันชัดเจนตั้งแต่ได้เป๊ปมาเนี่ยโอ้โหมันจบแล้วมีการพูดถึงว่าจะคว้า double triple champ ปีนี้จะมาเป็นไปได้ผลงานมัน on course อยู่แล้วเรื่อง sport and science วิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยมันชัดเจนมัน maximize performance ได้นักฟุตบอลซิตี้ไม่ค่อยบาดเจ็บรักษายังไงให้กลับมาได้การวิเคราะห์ข้อมูลนี้ชัดเจนคือถือว่าเป็นผู้บุกเบิกสำคัญของด้านนี้ในอังกฤษด้วยเหมือนกันสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้และแนวทางในการซื้อขายผู้เล่นก็ยิ่งชัดเจนใช่นะโกงราคาไม่ซื้อ แพงไปก็ไม่เอานะคะอย่างเช่นที่เราเคยยกตัวอย่างกันไปกรณีตอนแม็กควายแฮร์รี่แม็กควายอ่ะ80ล้านปอนด์ที่
เลสเตอร์จะขายแมนซิตี้ก็เล็งๆอยู่แต่ปรากฏว่า80ล้านปอนด์แมนซิตี้ก็บอกว่าแพงไปก็ไม่ซื้อแล้วก็ปีต่อมามาซื้อรูเบนดิอาสอายุน้อยกว่าแม็กควายและถูกกว่ามาก65ล้านปอนด์คุ้มแล้วด้วยแล้วมาปีแรกเป็นนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกเลยคุ้มแล้วด้วยใช่แพงหรือไม่แพงอยู่ที่ใช้แล้วคุ้มหรือเปล่าใช่ครับของดีหรือไม่นะคะถ้าดีต่อให้ร้อยนึงก็ไม่แพงจริงๆแล้วไอ้เรื่องที่แบบว่าถอยดีกว่าของแบรนด้ากับซิตี้เนี่ยดีมาเรียก็เหมือนกันดีมาเรียตอนที่จะย้ายมาแมนยูไนเต็ดเนี่ยแมนซิตี้ก็มองเหมือนกันแบรนด้าบอกเฮ้ยแพงไปไม่เอานี่แหละมีบางคนหวั่นใจว่า115ก็ดีเอาคนของซิตี้มามีหรือเปล่าซึ่งเราเท่าที่ตรวจสอบกันดูเนี่ยใน Dash Speaker ที่ปูดเรื่องคดีต่างๆเนี่ยไม่มีเอ่ยถึงชื่อของโอมาเบรดาสักคำหนึ่งนะคะแล้วเราก็คิดว่าเซอร์ทั้งสองเซอร์จิมกับเซอร์เดฟเนี่ยก็ต้องรีเช็คมาแล้วต้องตรวจสอบเพราะว่านี่คือแกจะมาไม่ให้ใช้คำว่าล้างบางใช่ไหมแกจะมารีบิวว์รีบิวแมนยูไนเต็ดใหม่วางโครงสร้างใหม่แกก็ต้องและมีความรู้สึกว่าแกตั้งใจจะให้ทีมงานเป็นคนอังกฤษด้วยครับนะคะคอนเซปต์การทำงานของเบรดาเนี่ยก็มีการพูดถึงผลงานที่ผ่านๆมากันการต้องเสี่ยงเมื่อถึงเวลาต้องเสี่ยงดีไม่ดีก็ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเขาก็ต้องมีวาทศิลป์ในการเจรจาและการประสานงานรอบทิศด้วยเพราะตำแหน่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฮะอย่างกรณีดิวฮาลันนะแกก็บอกว่านักเตะอย่างฮาลันอ่ะใครก็วิ่งเข้าหาทีมใหญ่ๆในโลกต้องการตัวหมดแต่ทำยังไงถึงคุยแล้วให้เชื่อว่าเราคือตัวเลือกที่ดีที่สุดมาอยู่กับเราก่อน เดี๋ยวค่อยไปที่อื่นและด้วยราคาที่ไม่แพงด้วยใช่แต่ค่าเหนื่อยก็อีกเรื่องนะแต่หมายค่าเหนื่อยค่าจ่ายให้แม่ค่าจ่ายให้พ่อค่าจ่ายให้เอเจนต์คุณฟิเมนต้าว่ากันไปก็ว่ากันไปดูแล้วน่าจะเป็นการแต่งตั้งหัวเรือใหญ่คนใหม่ที่สั่นสะเทือนไหมสั่นสะเทือนวงการโดนใจเซอร์จิมหรออ้าวปรัชญาของเขาแบบว่าก็เซอร์จิมบอกฟุตบอลมาก่อนใช่ไหมเพราะก่อนนั้นนี่คือซื้ออะไรก็ไม่รู้เจ๊งบงมาไม่เป็นท่าเราเคยอัดเทปนี้กันไว้แล้วไม่ได้ใช้ครับเนื่องจากเกิดเรื่องของยูเกนคล็อปขึ้นมาก่อนแถลงการของแมนยูไนเต็ดในตอนนั้นย้อนหน้าที่สองครับสโมสรมุ่งมั่นที่จะนำเรื่องฟุตบอลและผลงานในสนามกลับมาเป็นหัวใจของทุกสิ่งที่เราทำการแต่งตั้งโอมาจะเป็นก้าวแรกแห่งการเดินทางนี้ซึ่งก็คือการเดินทางโดยมีเซอร์จิมเซอร์เดฟเบลส์ฟอร์ดเป็นผู้นำทางซึ่งอันนี้นะตัวของบาราด้าเคยพูดถึงเรื่องนี้นะฮะว่าการลงทุนครับกับสโมสรฟุตบอลเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสโมสรในระยะยาวเพราะว่ามันไม่ได้ซื้อวันนี้แล้วจบ มันมีสัญญา5ปี4ปีตอนนี้ก็คือในอังกฤษหรือใน UEFA ก็หรือ FIFA ก็คือ5ปีแล้วแต่โดยจริงแล้วคุณจะเซ็นเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่มันหารค่าใช้จ่ายกันใน5ปีเพราะฉะนั้นมันกระทบยาวเขาบอกว่าลงทุนแบบนี้มันกระทบยาวเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกถูกทั้งถูกคนถูกมูลค่าถูกเวลาก็คือติดกระดุมเม็ดแรกก็ให้ถูกอ่ะเดี๋ยวไอ้เม็ดตามมามันก็จะถูกไปด้วยครับและจากแถลงการของแมนยูไนเต็ดในตอนที่แต่งตั้งเบรดาเนี่ยก็ชัดเจนว่าคนเขียนตั้งใจจะบอกว่าที่ผ่านมาเรื่องฟุตบอลกับเรื่องผลงานในสนามเรื่องของทีมซึ่งเป็นแก่นของสโมสรเนี่ยถูกมองข้ามถูกบริหารในทางที่ไม่ได้ดั่งใจกับเม็ดเงินที่ลงทุนไปเอาแบบนี้ดีกว่าเหมือนกับว่าในยุคที่เซอร์เล็กฟูร์กสันบริหารงานตั้งแต่ก่อนเกรเซอร์มาเนี่ยและจนถึงยุคเกรเซอร์มาแมนยูประสบความสำเร็จจนทั้งปี2013พอหมดเซอร์เล็กฟูร์กสันแมนยูก็โหยหาความสำเร็จได้แชมป์บอลถ้วยได้แชมป์บอลถ้วยยุโรปแต่แชมป์ลีกยังไม่ได้แล้วพอมันเกิดปัญหาผลงานไม่ดีแฟนบอลเรียกร้องจะมาประท้วงฝ่ายบริหารก็ไปซื้อนักเตะมาให้คำดาวกันมาซื้อพอทุ่มทุนปุ๊บซื้อมาแต่ปรากฏว่ามันเป็นการซื้อที่แบบละลายแม่น้ำอ่ะเหมือนกับการประกาศบัญชีการเงินของยูเอฟ่าปี2023เนี่ยก็สรุปเลยแมนยูเป็นทีมที่มีมูลค่านักเตะแพงที่สุดในโลกแต่ดูผลงานสิปี2023ไม่ได้ดั่งใจแฟนบอลได้แชมป์ลีกครับมา1รายการแต่การที่เซอร์จิมเข้ามานี่คือเริ่มต้นใหม่ผมจริงจังเรื่องฟุตบอลนโยบายผมเป็นแบบนี้ฟุตบอลจริงจังตัวของเบรด้าก็พูดเหมือนกันว่าฟุตบอลมันต้องมีคลาสมีสไตล์นี่อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่แฟนบอลแมนยูไนเต็ดโหยหาเพราะว่ามันไม่มีสไตล์ในการเล่นกับเทนฮากแต่ต่อไปเนี้ยหัวเรือบอกแบบนี้แล้ว
็ต้องไปคัดคนที่มันใจฟูนะแฟนแมนยูไนเต็ดเห็นการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยเห็นแล้วมันแบบเฮ้ยชีวิตดูมีความหวังว่ะมี CEO ใหม่แล้วแล้วแถมออกมาจากเพื่อนบ้านปฏิกิริยาเป็นยังไงโอ้ยหูกระดิกใครเป๊ปว่าเดอบรอยยังอยู่กับเราฮาลันก็อยู่กับเราถ้ามันง่ายแบบนั้นน่ะแมนยูทำไปได้ตั้งนานแล้วด้วยพละกำลังด้านการเงินที่เขามีแมนยูไนเต็ดนี่สิ่งที่เป๊ปพูดนะผมแปลมาเป็นภาษาไทยถ้าแมนยูคิดว่าคนคนนี้คือทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ Congratulations ขอแสดงความยินดีเฮ้ยนี่เต็มใจยินดีเปล่าไม่เป๊ปพูดไว้นี่ไงประชดว่าถ้าทำได้เนี่ยสร้างอนุสาวรีย์ให้โอมาแบราด้าเลย อันนี้เป๊ปพูดนะหลังการประกาศเพราะเขาสมควรที่จะได้รับการยกย่องขนาดนั้นซึ่งแต่ว่าข้อแรกเป๊ปรู้ดีว่าไม่ง่ายไม่ง่ายและปัญหาคืออะไรบ้างเป๊ปต้องรู้อยู่แล้วเพราะมันแหมเสือมันย่อมรู้อยู่แล้วแม้มองไปก็รู้นำทีมไปเยือนตั้งหลายครั้งเล่นกันมาอะไรเงี้ยข่าววงในก็ต้องรู้ถ้ามันง่ายแบบเนี้ยคงไม่ต้องมาถึงแบราด้าหรอกอวยพรแล้วกันมันจะง่ายไหมเออหมายความว่าอะไรเป๊ปมองที่คุณบอกว่ายากใช่ไหมยากเพราะหนึ่งอันนี้ผมคิดเองมันเละเทะสุดๆ มันเลยยากสองงานนี้มันยากอยู่แล้วในงานที่จะปลุกนกฟีนิกซ์ให้กลับคืนชีพมาคือแมนยูนี่ระดับคุณเอาตัวอื่นคุณไปเทียบเป็นนกเดี๋ยวเขาหาว่าไปคนละสัญลักษณ์ปีศาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจะกลับมาพังงาดมันไม่ง่ายจากที่เขาเคยอยู่แล้วตอนนี้ดูเป็นไงก็คู่แข่งแก่งแมนยูเต็ดอยู่ที่8อยู่ที่7อยู่ที่6มันไม่ใช่มันยากมันยากก็เพราะมันยากมีเบราด้าคนเดียวก็เลยไม่พอนะเขาก็รู้พอเป๊ปบอกว่า congratulation ถ้า this person คนเดียวทำได้ก็ congratulation เซอร์จิมบอกโอเคแน่นอนเขาต้องตั้งเขาต้องเปลี่ยนอย่างอื่นต่อหัวสุดไปแล้วอันดับต่อมาก็คือก็มีพระอันดับมา คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆแบบนี้นะมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับแมนยูไนเต็ดค่ะตอนเซอร์เล็กฟูร์กูสันมาตอนนั้นฟุตบอลมันไม่ได้แบบซับซ้อนแบบปัจจุบันสิ่งที่เซอร์เล็กฟูร์กูสันทำนอกจากเปลี่ยนระเบียบวินัยของนักฟุตบอลแล้วเปลี่ยนโครงสร้างสเกลทั้งหมดแมวมองจากมีอยู่ไม่กี่คนเซอร์เล็กเนี่ยจ้างแมวมองเป็นร้อยอ่ะเพื่อที่จะดึงนักเตะมาอยู่แมนยูไนเต็ดแล้วพอทีมประสบความสำเร็จเนี่ยการเจรจาต่างๆมันก็ง่ายขึ้นแต่ปัจจุบันอาศัยแมวมองอย่างเดียวไม่ได้มันถึงได้มี CEO CFO แบบนี้ไม่ใช่แบบเจ้าของคุยโดยตรงและเซ็นเช็คจ่ายต้องมีนักบริหารมืออาชีพมาใช่ก็นำไปถึงการสปอร์ตไดเรคเตอร์ผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ไอ้นี่แหละที่ทำให้ความวุ่นวายมันไม่จบง่ายๆเป็นไอ้นี่คือตำแหน่งนี้นะไม่ได้พูดถึงคนหมายถึงตำแหน่งเนี้ยกำลังเป็นที่ต้องการของหลายสโมสรทุกทีมหมายถึงที่อย่างทางลิเวอร์พูลก็หาอยู่ใช่เพราะว่ายอร์กสมัตเคอร์ไปแล้วไปพร้อมตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาคนที่เป็นข่าวกับแมนยูไนเต็ดมากที่สุดในตำแหน่งนี้ณวันนี้ที่เราอัดเทปนะคือแดนแอชเวิร์ดแดนแอชเวิร์ดมาจากไหนครับมาจากนิวคาสเซิลตลอดสัปดาห์นี้มีแต่เรื่องของแดนแอชเวิร์ดว่าจะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเบื้องต้นนิวคาสเซิลก็รู้แล้วนิวคาสเซิลก็ต้องการที่จะสอบถามแดนแอชวอร์ดว่าคุณจะยังอยู่กับเราเหมือนเดิมหรือเปล่าเราคอมมิตกับคุณคุณคอมมิตกับเราไหมใช่เพราะว่านิวคาสเซิลได้มองเลยว่าแอชวอร์ดเนี่ยเป็นคนสำคัญที่จะทำให้พวกเขาเนี่ยขึ้นไปอยู่ในระดับท็อป4ท็อป6หรือในยุโรปได้มีผลงานที่ดีด้านการซื้อขายผู้เล่นใช่ครับมาจากไบรตันนะคะเส้นทางสายนี้ของเขาก็เริ่มจากที่ปีเตอร์โบโรเป็นAcademy Director คือผู้อำนวยการของศูนย์ฝึกเยาวชนในปี2000ปีต่อมาเป็น Excellence Director ที่ Cambridge United ก็คือพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศนะคะปี2004เป็น West เป็นผู้ช่วย Youth Team Manager ของ West Brom ครับ2007เป็น West Brom Sporting and Technical Director อันนี้เกี่ยวข้องกับทีมแล้วใหญ่ขึ้นเตะใหญ่ขึ้นนะและ2012ขึ้นมาเป็นทำงานกับ FA สมาคมฟุตบอลอังกฤษในตำแหน่ง Director ofElite Development นะคะพัฒนาผู้เล่นเพื่อความเป็นเลิศ2019มาแลนดิ้งที่ไบรตันไบรตันตัวของแอชวอร์ดเนี่ยเป็นนักฟุตบอลอยู่ในอะคาเดมี่เหมือนกัน
แล้วก็ไม่ได้เซ็นสัญญากับ Norwich City ตอนอายุ17ปีแล้วก็ถึงมาทางเส้นทางที่หมวยพูดเมื่อกี้ทางด้านทีมมาตลอดเป็นแบ็คกูสตาร์ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาเป็นตำแหน่งบริหารได้ UEFA Pro License นะฮะเป็นโค้ชคุมทีมได้ผลงานมีมากมายกับเวสต์บรอมก็คงจำกันได้หรือพูดถึงกันเยอะคือปีเตอร์โอเดมวิงกี้เป็นนักฟุตบอลที่มีลีลาจัดจ้านกับเวสต์บรอมสกายมีการสรุปเรื่องการซื้อขายผู้เล่นของตอนอยู่ไบรตันเนี่ยทีมได้กำไรนะคะครับมีไกเซโดกูกูเรย่าคอสซาและแม็กอลิสเตอร์นะคะซื้อมาแล้วขายใช่ที่ว่ามาเนี่ยหลักตัวเลขหลักเดียวอะหลักหน่วยหรือหลัก10นิดๆใช่ขายออกมานี่40 50แล้วก็กรณีไกเซโดได้ถึง100 110ล้านปอนด์นะคะกำไรนี่เอ้ย115ล้านปอนด์115ล้านปอนด์กำไร110อะกำไร 110.5 คิดเอาก็ทำให้สมมุติว่าเราเป็นแอชเวิร์ดก็แน่นอนมีทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาจีบแต่ยังณวันนี้ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอเป็นทางการนะคะแต่รู้แล้วว่าโลกรู้แล้วเราเขาเจ้าตัวก็ต้องรู้แหละคุณจะลังเลไหมไม่ลังเลไม่ลังเลมันท้าทายกว่าตำแหน่งเงินแน่นอนแน่นอนมากเงินเงินนี่มัน stepping stone มาตั้งแต่จากไบรตันมาเราไม่ได้บอกว่านิวคาสเซิลเล็กหรืออะไรกว่านะแต่ว่าคุณต้องยอมรับว่าในโลกฟุตบอลเนี่ยชื่อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะมันเป็นงานที่แบบมันท็อปทรีของโลกมันท้าทายกว่าแล้วก็มันท็อปโฟแล้วกัน เดี๋ยวคนลืมว่าอ่ะบาเยิร์นไปไหนเพราะท็อปโฟเนี่ยมันมีเลยมันดูน่าสนใจมันมีข้อเสนอของบางสโมสรที่ปฏิเสธไม่ลงไม่ว่าจะเป็นนักเตะโค้ชหรือกระทั่งผู้บริหารและงานมันยากอ่ะเหมือนเป๊ปบอกอ่ะถ้าคนนี้คนเดียวทำได้ก็โอเคอนุสาวรีย์แต่แอชเวิร์ดมีสัญญาเหลือกับนิวคาสเซิลใช่หลายปีและมีเงื่อนไขการ์เดนิ่งลีฟเหมือนกันใช่ลดต้นไม้ไปก่อน ก็คือถ้าออกตอนนี้ให้เริ่มงานได้ปี2025แต่ว่าทางเซอร์จิมแน่นอนต้องการให้ทุกคนพร้อมในฤดูกาลใหม่ใช่นะก็ทำให้ต้องจ่ายต้องจ่ายเจอแล้วจ่ายแล้วมันจะจบต้องจ่ายค่าฉีกสัญญาเดิมใช่ที่มียังเหลืออายุงานอยู่ครับและต้องจ่ายให้นิวคาสเซิลเขาจบเงื่อนไขการเงื่อนไขให้ไปทำสวนเนี่ยเขาไม่พร้อมเซอร์จิบอกไม่ต้องไปทำสวนมาทำงานเลยคือพูดง่ายๆตัวของแอชวอร์ดเนี่ยเป็นนักบริหารอาจจะเป็นเรื่องราวของฟุตบอลนะแต่เป็นนักบริหารนั้นสัญญาของเขาเนี่ยมันเปิดช่องให้เขาออกมาจากไบรตันได้ไบรตันเนี่ยเขาประกาศอำลาตำแหน่งเดือนกุมภาพันธ์2022มีสัญญาต้องไปลดต้นไม้เหมือนกันนิวคาสเซิลก็ต้องจ่ายตอนนั้นนิวคาสเซิลก็จ่ายไป5ล้านปอนด์ไม่เยอะนะเพราะว่านักฟุตบอลแพงกว่าแต่ตอนนี้ที่เป็นข่าวก็คือหลัก10ล้านปอนด์10ล้านปอนด์และเมื่อมันมีเรื่องของลดต้นไม้ค่าห้ามไปทำงานค่าห้ามไปทำงานที่อื่นก่อนในเวลาที่กำหนดเนี่ยไอ้เวลาที่ตกลงกันไว้ก็ต้องขึ้นไปอีกใช่เพราะฉะนั้นมันจะจบก็ต่อเมื่อเจรจาการจ่ายกันได้จบไม่มีปัญหาเพราะก็เจดอนแล้วก็จ่ายมาแล้วอันโตนี่แล้วก็ซื้อมาหมุนแล้วจ่ายเป็นพันแล้วจะจ่ายอีก10ล้าน20ล้านไม่แต่ doesn't matter แฟนผีก็รอดูความคืบหน้ากันต่อไปในกรณีนี้นะคะเพราะว่ายังไม่จบเหลือบาราด้าจบไปแล้วตัวละครที่3โอ้โหเพิ่งมายังไม่ได้แบบยื่นแอดเวิร์ดเป็นจริงจังเอ้ยแต่กรณีแอดเวิร์ดเนี่ยตอนแรกมีข่าวบอกว่านิวคาสเซิลถามใช่ไหมแล้วสุดท้ายข่าวล่าสุดที่เราได้เมื่อวันพฤหัสเนี่ยมันพุทธดีกว่าข้ามันพุทธคือแมนยูเดินหน้าจะยื่นอย่างเป็นทางการและทางเดลิเมลก็บอกไว้ตั้งแต่คืนวันพุธว่าแอชเวิร์ดโอเคแล้วแอชเวิร์ดจะเป็นคนอินฟอร์มนิวคาสเซิลว่าแมนยูติดต่อผมมานะไอ้ที่คุณถามผมมาเนี่ยผมบอกแล้วแมนยูติดต่อมาก็น่าจะจบเลยวันนี้ไม่น่าจะเปลี่ยนไหมก็ไม่น่า มีแล้วก็ต้องมีคนมาทำงานกับเขาโอ้อันนี้เดินเร็วเลยอันเดอร์เขานะคะก็คือเจสันวิลคอกซ์เจสันวิลคอกซ์ตามข่าวในตอนนี้ก็คือดีเรคเตอร์ออฟฟุตบอลเมื่อกี้เป็นสปอร์ติ้งดีเรคเตอร์ใช่ไหมเดี๋ยวคุณไปไม่ต้องงงหรอกว่าใครมาทำอะไรเดี๋ยวพอมันลงตัวแล้วมันก็ชัดเจนเองมันก็ชัดเจนเป็นแฟมิลี่ทรีลงมาเองว่าใครทำงานอันเดอร์ใครนะคะเจสันวิลคอกซ์เป็นใครเจสันวิลคอกซ์เป็นอดีตผู้เล่นของ Blackburn Rovers Leeds United ได้แชมป์ใช่ไหมได้แชมป์พรีเมียร์ลีกกับ Blackburn Rovers 95ด้านหนึ่งเป็นวิลคอกซ์ขาตะเกียบตะเกียบ อีกด้านหนึ่งเป็นดับ
แล้วก็มีทิมเชอร์วูดมีเชียร์เรอร์มีคริสตัตตันเชื่อว่าแฟนรุ่นไร่ไร่รุ่นไล่เลี่ยกันน่าจะจำเขาได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อไปครับรายนี้ก็อายุ52แล้วนะทุกวันนี้แล้วก็อยู่กับเซาท์แฮมป์ตันก็รุ่นเดียวกับแอชฟอร์ดใช่ไหมคนรุ่นเราเขาและเป็นคนอังกฤษเราถึงบอกว่าทีมงานเขาจะใช้เป็นอังกฤษล้วนอันนี้คิดว่าอาจจะต้องอาจจะจบง่ายกว่าแอชฟอร์ดใช่ก็จ่ายมีสัญญาก็จ่ายไป จบเซาท์แฮมป์ตันก็ปล่อยมาคือมันขวางไม่ได้หรอกครับแล้วทุกคนทำสัญญาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกีฬาระดับนี้กีฬาระดับอีลีทเนี่ยเขาจะมีช่องทางให้ตัวเองได้ออกว่าจะต้องการ gardening leave หรืออะไรก็แล้วแต่มีค่าฉีกสัญญายังไงอ่ะมันต้องเซ็นกันไว้อยู่แล้ววิลคอกซ์เคยไปทำงานในอะคาเดมีของซิตี้ซิตี้ด้วยนะเป็นบาร์ด้าเป็นอะคาเดมีไดเรคเตอร์ในปีแนะนำ2023ซึ่งทำให้เราต้องเชื่อมโยงกลับไปว่าแอบไปสะกิดมาเออทำไมมันถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะคะเพราะอยู่ๆก็เปรี้ยงมาเป็นเจสันวิลคอกซ์เลยนะคะติดตามตอนต่อไปแอชฟอร์ดเนี่ยแมนยูไนเต็ดเคยอยากได้ก่อนที่เขาจะไปนิวคาสเซิลเซอร์เล็กฟูสันจีบแต่ฝ่ายบริหารได้บอกว่าให้มาทำงานกับริชาร์ดอโนให้มาอยู่ใต้ริชาร์ดอโนแอชเวิร์ดไม่เอาแล้วก็ไปไบรตันเลยทีนี้เอาแน่ตอนนี้ไม่ต้องใต้ใครแล้ว คือทำงานใหญ่สุดในด้านของตัวเองรายงานต่อมาที่บราด้ามันเป็นขั้นตอนอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้แหละครับมาหมดแค่นี้สนุกสนานแล้วก็มีบางคนพูดไปถึงตำแหน่ง Head of Recruitment ซึ่งเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะจบที่วิลคอกซ์หรือยังเพียงแต่อาจจะเรียกอีกแบบนะเพราะตอนนี้ในวงการนี้ระดับบริหารเนี่ยใช้คำยิบย่อยกว่าเดิมใช้คำยิบย่อยกว่าเดิมไปมากก็ถือเป็นถ้าเป็นแฟนแมนยูแต่ตอนนี้ก็แฮปปี้จักรแร้แดงตีปีกอะตีปีกมีด้วยเหรอตีจักรแร้แดงเลยเหรอมีความสุขมากคือทิศทางมันแบบโอ้อยากให้ถึงฤดูกาลใหม่เร็วๆเออส่วนฤดูกาลนี้ก็ลุ้นกันก่อนว่าจะติดโควต้าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือเปล่านะคะแล้วเราคงได้มาแรปอัพเรื่องของแมนยูไนเต็ดกันอีกครั้งครับเมื่อถ้าคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเรื่องใหญ่โตเนี่ยก็คือจบพอก็คือจบฤดูกาลมีค่อยมาเล่าใหม่ใช่หมายถึงว่าเรื่องเทนฮากเนี่ยไม่มีแน่ไม่น่าแล้วก็ถ้ากับจบฤดูกาลเรามาสรุปกันอีกทีแล้วก็เมื่อทีมงานของเสื้อจิมแกเปิดตัวละครสำคัญทั้งหมดเราก็ค่อยมาว่ากันอีกครั้งนึงสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับ Devil Party ปาร์ตี้ดูบอลของเราผีแดงถึงฟอร์มกำลังจะเริ่มดีขึ้นแต่เราไว้ใจไม่ได้รุมเอาใจช่วยทัพปีศาจแดงของเราเก็บ3แต้มให้ได้ในวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์นี้พบลูตันทาวน์แมตช์เล็กหน่อยแต่สนุกแน่พบกับเราอินฟลูเอนเซอร์เลือดปีศาจพันแท้มากมายหากใครที่อยากฟังบทวิเคราะห์ฟอร์มทีมเราแบบสดๆเจอกันที่ร้านออคโตซีฟู้ดบาร์ลงทะเบียนมาได้เลยแอบกระซิบว่ามีของรางวัลแจกเพียบแล้วมาพบกันนะ